หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะเมื่อได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคนนึงทำแปรงฟันหลุดเข้าไปติดค้างอยู่ในลำคอตัวเองนี่ค่ะคือต้องหามขึ้นเตียงเลยนะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพราะอาการสาหัสค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าในซอยกิ่งแก้วบางพลีสมุทรปราการนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบอาการแล้วก็ประเมินเบื้องต้นเห็นเจ้าหน้าที่ที่หน้างานที่ไปพบเนี่ยเห็นว่าแปรงสีฟันติดค้างอยู่ในลำคอในตำแหน่งที่ลึกมากคือกู้ชีพรับไม่ไหวคือไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลโดยผู้บาดเจ็บก็ได้แต่เอามือเนี่ยกุมคอตัวเองเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะคะนี่คือแปรงฟันกับรอยหยดเลือดครับต้องบอกก่อนว่าแปรงสีฟันที่เห็นไม่ใช่แปรงสีฟันที่ติดอยู่ในคอของคนเจ็บนะคะแต่อันนี้เป็นแปรงอีกอันที่ญาตินำมาช่วยเอามาเกี่ยวแปรงฟันที่ติดอยู่ในลำคอครับแต่ว่าเกี่ยวเท่าไหร่ก็เกี่ยวไม่ออกนะคะแล้วจนกระทั่งมันทำให้แปรงสีฟันที่อยู่ในคอมันไหลลึกลงไปอีกด้วยซ้ำอ่ะแล้วเลือดก็ออกมาด้วยเป็นหยดหยดแบบนี้ค่ะเยอะนะญาติเองให้ข้อมูลค่ะว่าคนเจ็บชื่อว่านายสีน้ำอายุ56ปีนะคะเป็นชาวยโสธรก่อนเกิดเหตุแปรงฟันตามปกตินี่แหละแล้วเกิดอาการคล้ายเหมือนกับจะอ้วกอ่ะจะสำรอกออกมาแต่ว่าไม่ออกก็เลยเอาแปรงฟันที่กำลังแปรงอยู่เนี่ยล้วงเข้าไปในคอตัวเองเพื่อกะว่าจะได้อ้วกออกมาแต่ปรากฏว่าไอ้การที่เอาแปรงฟันล้วงเข้าไปคอค่ะก็ใช้งานผิดประเภทเนาะมันเกิดพลาดกลายเป็นว่าล้วงลึกเกินไปจนแปรงฟันมันหลุดเข้าไปในคอแล้วเอาออกไม่ได้ญาติเองก็เอาแปรงอีกอันมาช่วยนะคะเกี่ยวให้แปรงด้านในคอมันหลุดออกมาแต่มันก็ไม่หลุดหนำซ้ำกลับดันแปรงสีฟันอันแรกลึกกว่าเดิมด้วยซ้ำครับนี่บาดเจ็บสาหัสเลยเหตุการณ์นี้ใครจะไปคิดในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเราไปสอบถามคุณหมอรัชวรรณนะคะคุณหมอรัชวรรณเจิดเสริมอนันต์แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลบางพลีถึงอาการผู้ป่วยรายนี้คุณหมอบอกว่าตอนที่รับตัวมาผู้ป่วยยังพูดคุยได้นะคะหายใจได้ปกติระดับออกซิเจนในเลือดก็ปกติค่ะคุณหมอเนี่ยใช้ไฟฉายส่องในช่องปากเห็นแปรงสีฟันติดอยู่ด้านในลำคอค่อนข้างลึกเลยแหละก็เอาอุปกรณ์เนี่ยคีบแปรงสีฟันออกมาได้ปลอดภัยดีค่ะโดยหลังจากเอาแปรงสีฟันออกมาแล้วผู้ป่วยก็อาการปกติดีนะไม่มีอาการเสียงแหบพูดคุยได้เนื้อเยื่อไม่บวมไม่อักเสบก็เลยอนุญาตให้คนไข้กลับบ้านได้โดยช่วงเช้าเนี่ยก็นัดมาดูอาการนะคะซึ่งผู้ป่วยก็เดินทางมาตรวจสอบพบว่าอาการปกติดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราก็ใช้เครื่องมือส่องเข้าไปเนี่ยก็เห็นตัวด้านของแปรงสีฟันแล้วก็ใช้อุปกรณ์คีบออกมามันอยู่ลึกไหมครับค่อนข้างลึกค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ได้ลองแบบใช้วิดีโอส่องดูแล้วก็ลองใช้ตัวคีบออกมาแต่ว่ามันไม่สามารถคีบออกมาได้ก็เลยเป็นคนได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางกันเขาก็มาช่วยดูแลคนไข้ให้ก็วันนี้คนไข้ได้มาติดตามอาการตามนัดและตอนเช้าประมาณ10 โมงครึ่งก็ปกติแล้วกันโอ้ยโชคดีตรงที่ว่าเอาอุปกรณ์คีบออกได้คือถ้ามันคีบออกไม่ได้เนี่ยจะต้องถึงขั้นผ่านะหรือส่องกล้องหรือยังไงอ่ะตามวิธีทางแพทย์ใช่ครับใครจะไปคิดล่ะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ตอนแปรงฟันในขณะที่คุณหมอธนิสรตั้งประยูนเลิศค่ะแพทย์ชำนาญด้านศัลยกรรมเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลอันนี้เป็นประโยชน์แนะนำคือเวลาที่อะไรไปติดคอก็แล้วแต่เราจะรับมือยังไงคุณหมอเนี่ยบอกแบบนี้ว่าโอกาสที่วัตถุแปลกปลอมจะหลุดเข้าไปในช่องปากเอาจริงๆน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยจะติดอยู่บริเวณลำคอและถ้าเกิดว่าพบวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ที่คอค่ะให้สังเกตว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหายใจติดขัดหายใจไม่ออกไหมมีอาการมีน้ำลายไหลกลืนน้ำลายไม่ลงไหมคือถ้าพบอาการพวกนี้นะคะให้รีบโทรแจ้ง1669หรือแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อนำตัวมาส่งถึงมือหมอให้เร็วที่สุดเลยค่ะ